ทีได้ยินเสียงทำไมไม่ได้ยินเสียงโฟดโฟดอ่ะได้ยินเสียงผมไหมได้ยินเสียงยังอ่ะได้ยินแล้วใช่ไหมโอเคพูดใหม่ดีกว่าวันนี้นะครับเป็นวันสำคัญวันนึงนะครับของโลกที่ผมเนี่ยปล่อยเพลง ผมเนี่ยปล่อยเพลงครับชื่อเพลงว่า Candidate นะครับชื่อเพลงภาษาไทยคือเทคะแนนนะครับผมทุกคนทุกคนได้ไปฟังกันหรือยังครับครับผมสามารถไปฟังได้นะครับที่ YouTube Riser Music ใช่ไหมครับเพื่อนใช่เพื่อนนี่นี่เพื่อนผมคนนึงหล่อมากเร็วมาช่วยร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องเพลงนี่เป็นไงบ้างชอบกันไหมครับพูดอะไรดีไม่ได้ไลฟ์นานเลยพูดอะไรเดี๋ยวเพลงนี้นะครับสำหรับคนที่เพลงนี้นะครับสำหรับคนที่กำลังเป็นตัวเลือกของใครบางคนนะครับเป็นแคนดิเดตของใครบางคนนะครับก็สามารถส่งเพลงนี้เนี่ยไปให้คนที่คิดว่าเราเนี่ยเป็นตัวเลือกของเขาเนี่ยเราเนี่ยพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเขาพร้อมจะไปรับไปส่งเพื่อเธอเลยอะไรอย่างเงี้ยพูดอะไรพูดเรื่องบอลอะไรเนี่ยเอ้ยใช่วันนี้ผมไปเตะบอลมาทุกคนไปแข่งบอลกับคณะ ISE คือคณะของพี่ภูวินตั้งศักดิ์ยืนนะก็คือทำร้ายเพื่อนผม ISE ทำร้ายเพื่อนผม ISE ทำร้ายเพื่อนผมนะเขาบอกจริงวันนี้ไปแข่งบอลมาสกอร์ก็คือเท่าไหร่นะ3-1ใช่ไหม3ก็4มันก็แพ้แพ้3-4แต่ว่าเนี่ยผมเนี่ยเหมือนแอสซิสต์ให้เพื่อนคนหนึ่งยิงสวยมากชื่อพลูนะครับผมพลูเนี่ยยิงสวยมากเลยก็เลยได้1แต้มจากที่ไม่ได้เคยได้เลยสักแต้มในทั้งทัวร์นาเมนต์นะแต่สนุกมากวันนี้ไปถ่ายงานถ่ายโฆษณามาตอนเช้าถึงบ่าย3แล้วก็ไปเตะบอลมาWho are you saying this? นี่ผมอยู่กับเพื่อนๆผมเองครับเพื่อนๆที่น่ารักของผมนะครับมี1 2 3 4 5 6 7ตัว คนครับสวัสดีคนครับเอ้าคุณเจมินายเข้ามาดูซะด้วยเจมินายเขามาดูซะด้วยเจมินายจะสนใจมาไลฟ์กับผมไหมครับผมนี่ไม่รู้คุณเจมินายพิมพ์อะไรหน่อยทันแล้วคน TikTok สามารถไปเล่นกันได้นะครับใน TikTok มีลงเพลงไว้แล้วไปสามารถเป็นลิปซิงได้เดี๋ยวถ้าเต้นเดี๋ยวจะตามมานะพูดอะไรเนี่ยถามได้มาไหมมาไลค์กับผมไหมเพื่อนมาแพมเจ้าขุนมาเร็วตรงนี้มันมีแสงมันไม่มีแสงนี่เพื่อนรักของผมอีก2คนนะครับก็คือนี่นะครับหมอนไม่ใช่นี่ขยับมาคนนี้ชื่อแพมสวัสดีครับชื่ออะไรครับโอ้ยทำไมสวยจังเลยในกล้องโอ้โหสวยตัวจริงอ่ะตายแล้วไหนแล้วอีกคนนึงชื่ออะไรโอ้โหทำไมหล่อเลยมาเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนผมก็หล่อไหมแท็ก
เดี๋ยวมีเพื่อนหลายคนเลยนี่ชื่อแฮกสวัสดีครับเฮ้ยขอแมทไม่หล่อเลยโชว์มาหน่อยไหมป่วยอยู่ตอบไหมโอ้โหทำไมคุณหล่อยังไงขอบคุณครับอีกคนนึงก็หล่อนะชื่อวินชื่อวินโหตายแล้วยิ้มที่ละลายเลยอ่ะเอาแล้วเขาไม่ไปดูผมแล้วเขาไปติดตามเพื่อนเพื่อนผมแล้วหล่อแม่เพื่อนเพื่อนผมใครงอนใครงอนอ๋อลืมงอนลืมพี่โฟร์ดลองเทคะแนนให้ตัวเองหน่อยไม่เอาคนเดียนเถื่อนครับนี่พี่วินหล่อนี่เขาบอกพี่วินหล่อนี่ขอบคุณครับด้วยเดี๋ยวนะสวัสดีครับน้องแพมน้องเจ้าขุนนี่เขาบอกให้เต้น TikTok โชว์หน่อยอ่ะแล้วคุณเต้นนี่ตอบโชว์หน่อยได้ไหมได้นายเพลงชื่อว่าเทคะแนนนะเราฝากนายด้วยนะทำไมนายสุภาพเป็นพิเศษนะครับคุณโพสครับปกติไม่เรียกนายทำไมก็นายก็เราเรียกนายปกติอย่างนี้แล้วอ๋อใช่ไหมครับใช่ครับใช่เราเป็นคนสุภาพนะปกติแทนรับนายกับปั้นอย่างนั้นได้ยังไงคุณกับผมแต่ปกติเด็กนิติศาสตร์เนี่ยเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเด็กสุภาพนะข้าเองใช่ค่าเองใช่ไหมค่าเองแล้วก็คุณผมเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยยากไหมสำหรับคนที่สมมติว่าเป็นเด็กจบม.6เนี่ยจบม.6 หรือว่าอยู่ม.5กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนวิทยาศาสตร์ยากไหมวิทยาศาสตร์ยากไหมยากยากตรงไหนต้องชอบอ่านหนังสือต้องชอบอ่านหนังสือด้วยถึงจะเรียนวิทยาศาสตร์ได้ไม่ใช่คนที่แบบว่าไม่อ่านหนังสือแฮมเนี่ยชอบอ่านหนังสือไหมไม่ไม่ชอบเราเรียนไหมคือคนต้องเข้าใจว่าถ้าเราเรียนนิติเราจบไปเราจะรวยมาเจ้าขุนทำไมเรียนนิติศาสตร์ทำไมเจ้าขุนเรียนนิติศาสตร์อ่ะก็จริงๆนะครับก็เรียนนิติเสียงเป็นไรครับขอโทษเสียงเป็นไรครับเหมือนกล้องเสียงเสียงเป็นอะไรก็เรียนนิติศาสตร์ว่ารู้สึกว่ามันสนุกนะชอบอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือก็คือแบบว่ากลับมาสมมติกลับมานอนที่ห้องอะไรอย่างงี้ก็จะอ่านหนังสืออย่างเดียวก็ก่อนนอนก็คือก็คือแบบว่าไม่มีเล่นเกมเลยผมไม่ค่อยเล่นผมอ่านหาผมอ่านหนังสือตลอดอ้อมทำไมครับผมอ่านหนังสือตลอดจริงครับโอ้โหคุณจะใส่ผมด้วยปะเดี๋ยวคนทางไลน์เขาใจละลายอ่ะดิใจละลายแบบออกไลน์ครับในใส่ผมซะหน่อยใส่ผมซะหน่อยเอาดีนะคุณถ้าคุณเนี่ยมาถ่ายเนี่ยผมไม่ได้เกินเอาดีผมไม่ได้เกินพวกมึงเว้ยผมว่าคุณเอาคุณอันนี้คุณไม่คือผมว่าคุณเนี่ยได้เกินแล้วคุณมันรอคุณอยากเข้า GM ได้ไหมผมขอร้องว่าเดี๋ยวผมจะไม่ได้เกิดไม่เข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ขอบคุณมากที่ยังไว้นั่งเนี่ยได้แล้วช่วงนี้จะมีผลงานอะไรให้เดี๋ยวมี CU Open สามารถมาเชียร์เจ้าขุนได้นะครับอยู่นิติศาสตร์คุณก็แข่งได้เหรอผมดูก่อนว่าผมว่างหรือเปล่าถ้าผมว่าจะมาเล่นครับผมแต่มันการละครมากนี่เขาบอกว่าเด็กปกติผมก็คุณใช่ปกติคุณผมก็คุยปกติเลยแบบมันเป็นภาษาที่เด็กนิติใช้กันเวลาเราเข้านิติเราจะมีความสุภาพคืออะไรตัวนั้นคือเพราะเราต้องเป็น lawyer ที่จะแบบโทษนะแพมเรียนนิติเรียนนิเทศเอาแล้วทำไมโฟสถึงอยากเข้านิติครับอะไรนะทำไมโฟสถึงอยากเข้านิติครับเพราะว่าจริงๆนะพูดจริงๆเลยที่ผมตอบกรรมการในห้องสอบเลยนะบอกว่าเนี่ยสมมติใช่ไหมในชีวิตประจำวันของเราอ่ะก็คือกฎหมายเว้ยเนี่ยเราเดินออกไปทั้งเตรียมให้ใช่ปะใช่อะไรไม่ใช่ก็คือในชีวิตประมาณของเราเนี่ยมันคือกฎหมายมันทั้งหมดเราเดินออกจากบ้านเนี่ยมันก็คือกฎหมายแล้วสมมติเราเดินทางม้าลายเนี่ยเราเดินลงไปถนนเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายเห็นไหมสมมติเรารู้กฎหมายเราก็จะมีแบบว่าช่องทางในการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหารายได้หรือว่าช่องทางในการ
ไม่ใช่หนีไม่ใช่หนีต้องการอื่นอีกมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่เรียนกฎหมายดีนะที่จริงแนะนำให้ทุกคนอยากให้เรียนกฎหมายนะเพราะว่ามาสมัครแอลเบลเยอะๆใช่มาสมัครแอลเบลเยอะๆหรือว่าสมัครนิติศาสตร์จุฬาก็ได้ครับก็กฎหมายมันสำคัญนะครับก็อย่าไล่ผมออกนะครับโปรโมทโปรโมทให้โปรโมทให้โปรโมทนิติศาสตร์ใช่พี่แพมน่ารักมากขอโทษค่ะพี่แพมมีแฟนแล้วจบกันซีนเบอร์เอาไม่มีแฟนอ่ะมีแฟนยังครับมีแฟนแล้วตายแล้วมีคนจะจีบเต็มไลฟ์เลยเจ้าขุนก็มีแฟนแล้วเจ้าขุนก็มีแฟนจบจบจบเจ้าขุนก็มีแฟนแล้วเจ้าขุนก็มีแฟนหล่อขนาดนี้จะไม่มีแฟนได้ยังไงโหจริงหล่อขนาดนี้ไม่มีแฟนได้ยังไงโอ๊ยแฟนเจ้าขุนอยู่ในนั้นหรือเปล่านะหยอก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 เขินเขินเขินเลยแฟนเจ้าขุนน่ารักไหมครับแฟนเจ้าขุนน่ารักน่ารักเขาปั้นนะจริงๆนะเขาปั้นไม่เหมาะเจ้าขุนเลยอ่าปั้นดีเกินไปแล้วเขาถามว่าโฟร์มีแฟนไหมคุณเป็นแฟนจะมีไหนเอ๊ะอันนี้คุณเอาข่าวนี้ไปทำอะไรคุณเป็นมังหมีป่ะเป็นมังหมีคุณเป็นมังหมีเหรอว่าโฟร์เป็นแฟนเจมินายนี่ทางนิติโฟร์เจมินายอะไรนะทางนิติโฟร์เจมินายอ๋อเจมินายโฟร์เจมินายโฟร์โฟร์ช็อตมากน้องเจ้าขุนน่ารักมากอ๋อน้องเจ้าขุนนิสัยไม่ค่อยตรงปกแหมตลกน้องเจ้าขุนใช่ย้ำอีกทีนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์นะครับวันนี้นะครับเขาเรียกอะไรเพลงผมนะครับชื่อเพลงว่า Candidate ปล่อยแล้วนะครับผมสามารถไปฟังได้นะครับที่ YouTube นะครับ Riser Music นะครับผมไปฟังกันนะจ๊ะดูดีเขาบอกว่าอายุ11เป็นอะไรได้บ้างคะเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองอย่าเป็นแบบเราเลยเพื่อนผมอย่าเป็นแบบแพมเลยเป็นแบบแพมไม่ดีตรงไหนดีตรงไหนตอนนี้ไม่ดีตรงไหนยศแล้วเป็นแบบเจ้าขุนดีตรงไหนจะไม่แค่เป็นแบบโฟร์มันดีไงเป็นแบบโฟร์ดีสนับสนุนให้คนเป็นแบบโฟร์เขาเรียกว่าอยู่เป็นคนเป็นแบบเจ้าขุนเขาเรียกว่าอยู่เป็นก็แบบโฟร์กับเจ้าขุนมันแตกต่างไม่คือแบบโฟร์กับเจ้าขุนมันต่างไงอ่ะคือโฟร์อยู่เจ้าขุนอยู่อู้หล่นลงมาเรื่อยๆขนาดนั้นเลยยิ่งรู้จักยิ่งดูนะคือกราฟตอนแรกรู้จักอยู่แล้วแหละยิ่งหล่นลงมาอู้ไต่ลงไปอย่างเงี้ยอย่านะหลังกล้องคุณชอบด่าผมนะไม่ใช่คุณชอบมาด่าผมไม่ใช่พูดอย่างนี้ได้ยังไงได้เหรอไม่ได้พูดกราฟเพราะน้องโฟร์ตลอดจริงเหรอน้องโฟร์น้องโฟร์เลยเหรอน้องโฟร์โฟร์น่ารักไหมเจ้าขุนนิสัยดีนะจริงๆอ่ะเจ้าขุนนิสัยดีอ่ะเจ้าขุนนิสัยทำอะไรเล่นผัวร้องเพลงอะไรจ๊ะเพลงตัวเองมันเขินอ่ะผมว่าขณะที่นั่งรถมาเนี่ยแพมสามารถร้องเพลงได้แล้วไหนร้องให้ฟังดิช่วยแม่ตาเร็วๆช่วยแม่ตาช่วยแม่ตาหรือฉันได้ไหมเร็วร้องเพลงพอร้องเพลงพออ้าวเจ้าคุณร้องเพลงพอมาอ่ะคุณเพื่อนผมจริงป่าวคุณเพื่อนจริงฮะคุณสามารถร้องเพลงโปรดให้ผมได้ป่าวตอนนี้เลยนะอ้าวเอาสิอ่ะได้เปิดได้มาเพิ่มยอดด้วยผมก็ยังมันเพิ่งพอมันใช่ขอเวลาเดี๋ยวจะให้เจ้าขุนพาเจ้าขุนไปเต้นเพลงนี้ได้ได้เดี๋ยวจะร้องให้ฟังแล้วกันไม่ใช่โอ้ยดอกไม้จนเจมยังไม่ออกเลยแล้วคุณนั่งดูอะไรผมตั้งนานนะคุณเพลงดีนะเพลงดีนะ
ม่ไม่รู้ถ้าฝนผมก็แย่แล้วเฮ้ยอย่าไปเปิดเยอะเดี๋ยวเขาไม่ฟังในยูทูบไม่ได้ต้องไปฟังในยูทูบเท่านั้นอย่าลืมปั่นวิวกดไลค์กด subscribe กดแชร์อย่าลืมกดชับจะใครกดแชร์ดูว่าคอมเมนต์เบื่อว่ะแบบแฮมมันสวยว่าใช้ฟิลเตอร์นี้เอาฟิลเตอร์ออกแป๊บนึงกูเอาฟิลเตอร์เฮ้ยผมเอาฟิลเตอร์ออกผมก็ยังสวยโอ้โหมันมากอันนี้เอายังขอร้องมันมากผมทำการบ้านการปล่อยของเสียอยู่ไม่มีอะไรทำอ๋อคุณนั่งขี้อยู่โอ้ยผมเป็นเกียรติมากเลยที่สมคุณใช้เวลาขี้ของคุณเนี่ยไปกับผมที่แล้วก็นั่งดูผมแล้วก็ขี้ไปด้วยนะจริงๆนะผมเป็นเกียรติมากเลยนะแต่คุณอย่าเพิ่งเหม็นนะอย่าเพิ่งเหม็นหน้าผมนะเหม็นอะไรอะไรขอร้องน่ารักอะไรApple ภาษาไทยเก่งโอ้โหแบบว่าเด็กอินเตอร์เกินป่ะเพื่อนผมก็จะเขียน Apple ไม่เป็นสระแอร์ออ่างปอปลาสระ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 ไม่ที่มันเป็นอองลีนั่งดูไลฟ์ยาวจังไหนแล้วก็ตัวเดียวอองลีสวัสดีเพื่อนมาไลฟ์กันไหมครับนี่เดี๋ยวผมชวนอองลีดีกว่าหรืออองลีนั่งขี้โทษตัวครับตัวครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเราเป็นเพื่อนกันนะอองลีเราไม่ได้เจตนาจะลุ่งเกินนะโฟร์ทานข้าวหรือยังเฮ้ยโอ้โหสิครับมาแล้วไม่หล่อยังเลยเพื่อนโอ้โหโฟร์หลอกอีกจริงเหรอจริงวายแล้วเขินนะเธอเฮ้ยนายฟังเพลงใหม่เรายังอะได้ยินผ่านๆรอเต้นอยู่โอ้โหมาแล้วเป็นเกียรติมากเลยพ็อกซี่องลีพ็อกซี่มาเต้นเพลงโฟร์เดี๋ยวรอเต้นเมื่อไหร่จะมีชาเลนจ์เต้นอ่ะเดี๋ยวลงครับเดี๋ยวแป๊บนึงลงครับเดี๋ยวครับเป็นไงบ้างครับยินดีด้วยครับเพลงใหม่ครับขอบคุณครับผมครับผมครับวันนี้ใครนะกันมาดูด้วยกันกันไหนครับกันพ็อกซี่เหรอใช่กันมุกโอ้โหคุณดูลืมเพื่อนคุณแล้วเหรอโอ้มันมีหลายกันเกินนะเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ไม่ได้เจอนานเลยครับโอ้ไม่ได้เจอนานมากสบายดีครับยุ่งๆอยู่ครับโอ้งานน่าจะแน่นปะเลยปะเนี่ยไม่แน่นยังว่างได้ครับยังว่างจ้างได้โอ้โหตายแล้วต้องมีโฟร์เอ็กซ์พ็อกซี่แล้วเออต้องโฟร์เอ็กซ์พ็อกซี่แล้วเนี่ยสักเพลงแล้วเนี่ยโอ้ยเป็นเกียรติอย่างยิ่งเอ้ยน่าอะไรของคุณคนงานเยอะวะจะมีงานเยอะวะเหนื่อยวะเรื่อยๆเลยเพื่อนอยากกินหม่าล่าอีกอ่ะอ๋อ CQK เหรอเราพูดแบรนด์หน่อยได้มั้งใช่วันนั้นไปก็อร่อยดีโชกุนก็มาดูด้วยโอ้ยถึงโชกุนอ่ะมากันเต็มเลยอุ้ยมาทางฟรอกซี่เลยอ่ะครับสวัสดีครับผมชื่อโฟนนะครับเป็นแฟนฟรอกซี่นะครับผมฝากเพลงใหม่ด้วยนะครับผมเพิ่งปล่อยเพลงนะครับฟรอกซี่ฝากเพลงใหม่โฟนด้วยฟรอกซี่ทำการบ้านด้วยฟรอกซี่มีเพลงใหม่ไหมองลีเพลงที่จริงเพลงเพิ่งปล่อยไปหลายก็สองสามเดือนแล้วตบปากโฟนได้ฟังอ๋อเคยฟังดิโหเจอใน TikTok ประจำเลยอยากย้อนเวลาไปบอกตัวเองจะคิดมันมาดัดเฟรนนี่นะขอบคุณครับเนื้อไม่ค่อยแม่นแต่ว่าพอดีนะเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับดูแบบว่ายูตีหรอฮอกกี้อ่ะเอ้ยใช่เอ้ยคุณดูจริงนี่นะดูอยู่โอ้โหผม FC Proxy แล้วเดี๋ยวรอเต้นเพลงโฟนเลยได้เป็นมัมมี่อองลีเมื่อไหร่เจมส์จะปล่อยของเสียเสียนะไม่รู้มันเหมือนกันมันขี้นานด้วยไอ้ตัวเนี้ยโอ้ยโทษดีพูดไม่สุภาพไม่เป็นไร
อยู่กับวิกเตอร์ได้วิกเตอร์ก็นานเหมือนกันเออน่าจะคล้ายๆกันนะเจมกับวิกเตอร์อยากเตะบอลด้วยอ่ะโฟร์เอาคุณเตะบอลด้วยเหรอผมเคยเตะผมเลิกเตะบอลเพราะว่าผมเป็นเล็บครบเอ้าแล้วตอนนี้หายยังยังเป็นเรื่อยๆขอโทษอันนี้พูดที่เป็นแบบเล่นดนตรีนะมันยังเป็นเรื่อยๆแต่เตะได้เพราะตอนนั้นมันเจ็บมากมันก็เลยแบบเลิกเตะบอลแล้วไปเล่นบาสแทนนะชอบเตะบอลชอบดูบอลได้ไว้โหแล้วโหแล้วจะมีโอกาสได้เตะบอลได้กันไหมได้ถ้าผมมีแมตช์อะไรที่แบบว่าจะชวนคุณมาได้เดี๋ยวผมชวนคุณขอบคุณครับได้เลยครับคุณอยู่มสวใช่ไหมใช่ครับใกล้ๆตึกผมเลยส่วนใหญ่เตะบ่อยป่ะชวนเตะไม่บ่อยปกติจะเตะที่ไอ้เนี่ยคณะคิดถึงว่าเพื่อนอยากเจอไม่เจอโคตรได้เลยไว้เดี๋ยวก็น่าจะได้เจอกันมั้งผมคุณเป็นพรีเซนเตอร์เป๊ปซี่เปล่าใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อโอเคมันบอกได้ยังเนี่ยเดี๋ยวน่าจะได้เจอกันแหละเอ้ยนะเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวได้เจอกันเนี่ยไม่มีอะไรทำเหมือนกันอยู่ไหนเนี่ยอยู่หัวห้องอ่ะผมอยู่ห้องพักครับผมอยู่ห้องพักผมไปหาไหมครับถ้าคุณเหงาโอ้ผมอยู่ไกลมากเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่ถึงญี่ปุ่นผมก็จะไปหาคุณโอ้โหงั้นมาเลยยอกมีคำถามให้ห้องนี้ครับว่าไงครับผมมาแล้วเจมินาขี้เสร็จยังมาแล้วปกติปล่อยแขนนานไหมครับไม่ได้ถามผมรอคำถามอยู่นะครับเนี่ยเขาถามว่าปกติปล่อยของเสียนานไหมครับจำได้ถามผมปล่อยไม่นานครับเอาจริงนะพอซีนะเวลาออกรายการอะไรจะถามเรื่องขี้ตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันทำไมอ่ะไม่รู้แบบดิบอะชมคุณวิกเตอร์จริงเหรอแล้วคุณขี้เหม็นไหมใครขี้หอมครับผมว่าผมขี้ไม่ค่อยเหม็นทำไมเชื่อไหมมีเสียงอู้ด้วยเมื่อกี้ผมว่าผมเพราะว่าผมแบบว่าชอบกินผักไงเลยแบบว่าไม่เหม็นมากไงอ๋อใช่เสียดายที่ผมไม่ค่อยกินผักผมก็เลยแบบว่าคุณบอกว่าไม่ชอบกินผักแล้วไม่ชอบครับที่จริงผมกินได้ครับแต่ผมไม่ค่อยกินเท่านี้ได้ครับคุณต้องกินผักมากนะบอกว่าขี้จะได้คล่องไม่ต้องกินก็คล่องอยู่แล้วเราคุยเรื่องขี้กันทำไมนะเป็นผมขอโทษแฟนคลับโฟร์ทุกคนด้วยนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับผมว่าเขาชอบกันเขาชอบพูดถึงเรื่องเขาชอบเรื่องแบบนี้เหรอผมว่าเขาชอบเรื่องแบบนี้งั้นก็โอเคครับโอเคเจมินายมันก็นั่งอุจจาระแล้วก็นั่งดูพวกเราด้วยก็คือยังคิดคำถามอยู่หรือว่าไม่เมื่อกี้คือคำถามเจมินายไงว่าปกติคุณขับถ่ายนานหรือเปล่าที่ผมถามคุณอ่ะอ๋อใครอ่านให้ฟังเจมไหนมีใครมาดูบ้างพี่กันพี่กันพร็อกซี่การพร็อกซี่
ี่กันยังไม่นอนนี่พี่กันพี่กันนี่วันนี้คือโฟร์เอ็กซ์พ็อกซี่ดิโกไลฟ์พี่กันปกติพี่กันเขาจะนอนแบบว่า3 ทุ่มนะโฟร์โอ้จริงเหรอจริงเคล็ดลับหน้าใสพี่กันเขาเป็นเด็กอนามัยเหรอพี่กันเนี่ยเขาดูแลสุขภาพเขาแบบเขาดูแลสุขภาพดีมากพี่กันเขาอยู่เท่าไหร่แล้วดิ27ขอโทษครับพี่กันเปิดเผยอายุเฮ้ยมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กันอยู่ไหนเนี่ยพี่ผมอยู่ทุกที่ครับผมเป็นเจ้าที่ครับผมอยู่ไหนก็ได้เอออยู่ในใจผมได้ไหมครับพี่มาเลยครับน้องชายผมดูพวกคุณคุยกันเมื่อกี้ก็เอาเรื่องก่อนนะอะไรเรื่องผมคุยเรื่องอะไรครับพี่คุยเรื่องกินกันแล้วผมเลยตรงนี้ขอไฟขับโฟนไปแล้วใช่ๆเมื่อกี้เห็นโฟร์ปล่อยเพลงด้วยครับเหมือนพี่เห็นที่โฟร์ลงอยู่โอ้ยใช่ครับใช่ครับฝากเพลงน้องผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมช่วยแชร์ครับเดี๋ยวผมไปหาเวลาเต้นนะขอบคุณครับฟ็อกซี่รอเต้นอยู่นะครับฟ็อกซี่รอเต้นฟ็อกซี่เดี๋ยวฟ็อกซี่เต้นเลยขอบคุณครับผมเห็นแล้วที่ใส่โซ่ใส่โซ่ขอเทขอบคุณมากครับดีดีแค่นี้ครับผมได้ยินละครับผมติดตามวงฟ็อกซี่อยู่เหมือนกันนะครับโอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับก็คือแปลว่านี้ก็จะเป็นซิงเกิลแรกของโฟร์ในฐานะศิลปินแบบเต็มตัวเลยใช่ไหมใช่ครับครับผมเฮ้ยแต่ชู้พ็อกซี่ไม่ผมไม่จริงครับไม่จริงว่าพ็อกซี่สู้ไม่ได้โอ้ยตายแล้วไปทุกคนอันนี้ไม่ได้เมาหรอกแต่ว่าเป็นวันแรกที่เราเจอกันน่ะก็คือเป็นวันที่ผมที่เราไปงานสีแดงๆอะพี่ใช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 ่งานแดงแล้วผมอ่ะมันมีน้องคือน้องผมอ่ะชอบพี่พี่อองลีเอ้ยไม่ใช่ชอบอองลีแล้วทีเนี้ยผมก็ถามว่าเฮ้ยอองลีคือคนไหนแล้วผมอ่ะเหมือนเรียกผิดนะว่าพี่กันอ่ะคืออองลีก็เรียกตลอดก่อนเลยว่าเอ้ยพี่อองลีพูดอองลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกไม่ใช่พี่ชื่อกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันน่ะน่ารักมากตอนนั้นมีเพลงอะไรของ Foxy มั้งตอนนั้นน่ะโอ้ตอนนั้นเพลงอะไรอ่ะคนไม่คุยป่ะครับป่ะใช่มั้ยที่ไม่รักอ่ะใช่ตอนนั้นน่ะคนไม่คุยแล้วก็พี่กันก็สอนเต้นตลอดเลยน่ารักมากเลยขอบคุณมากครับอุ๊ยนานมากเลยเนี่ยครั้งแรกที่เจอใช่แล้วนั่นคืองานแรกของผมเลยนี่ครับเดี๋ยวต้องให้โฟร์สอนไว้โฟร์สอนเต้นพวกเราเต้นไงเพลงของโฟร์เลยโอ้ยได้ครับผมครับอันนี้รอเจมินายอยู่ใช่ไหมเจมินายยังไม่ออกมาใช่ไหมมันน่าจะขี้เป็นชั่วโมงครับโอ้โหเพราะว่าได้รู้ไหมผมขอเมาส์มันเลยเวลาไปแบบว่าไปถ่ายละครด้วยกันไปถ่ายที่ไหนด้วยกันต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนอนโรงแรมอ่ะถ้าผมได้นอนกับมันนะมันน่ะขี้ประมาณชั่วโมงนึงอ่ะหนักกว่าวิกเตอร์อีก10 ชั่วโมงผมก็เลยแบบว่าโอ๊ยทำไมขี้นานจังน้องอาจจะกินเยอะหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนจำได้ว่าตอนนั้นที่เราถ่ายรายการเหมือนจำได้ว่าน้องจิมินากินเยอะนะใช่ไหมครับน้องจิมินากินเยอะครับงั้นไม่แปลกแล้วอาจจะกินเยอะมาเลยต้องใช้เวลาในการแบบเคลียร์สต็อกไงสต็อกอาจจะค้างตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยกว่าจะถึงรอบอะไรเงี้ยมองสายเนื้อเป็นดำนานจริงนานจริงพ็อกซี่แล้วพ็อกซี่จะมีคุณไม่ทันเลยพ็อกซี่จะมีอะไรนะครับมีเพลงเหรอครับมีครับมีครับเดี๋ยวโซโล่ครับเดี๋ยวพ็อกซี่มีโซโล่ครับใช่ครับโซโล่คืออะไรอ่ะก็คือไปถึงว่าเรา6คนจะมีเพลงเดี่ยวของแต่ละคนออกมาเหมือนกันครับผมเหรอใช่เชียบรอฟังนะครับโอ้ยได้ครับดังแน่นอนครับโอ้สาธุครับผมสาธุก็9ครับ99 99 10ครับโฟร์เล่นอย่างอื่นด้วยมั้ยครับนอกจากฟุตบอลเหมือนเห็นได้ยินคุยเรื่องฟุตบอลกันอ๋อเล่นอย่างอื่นหมายถึงกีฬาเหรอพี่ Yes sir ผม
ชอบเล่นฟุตบอลอย่างเดียวพี่แต่ว่าก็จะเล่นอย่างอื่นได้นิดหน่อยอย่างเงี้ยไม่ได้เล่นเก่งครับโพสสนใจอยากลองตีเทนนิสป่ะเทนนิสเหรอโหยผมมีทีมชาติเทนนิสอยู่เพื่อนผมเฮ้ยเนาะที่จะบวกป่ะล่ะเฮ้ยใครครับชื่ออะไรครับที่เจ้าขุนนี่อยู่นะนั่งอยู่เนี่ยนั่งเกี่ยวแฟนเนี่ยครับสวัสดีครับผมเป็นทีมชาติเลยครับโอ้ต้องยอมแพ้แล้วครับเป็นไรเยาวชนทีมชาติอะไรประมาณเนี้ยโอ้ห้องเลยพี่ของจริงนะพี่กันไม่ไหวเดี๋ยวส่งพี่กันไปจะส่งพี่กันใช่ป่ะอะไรนะครับผมเห็นพี่กันใน IG ใช่ป่ะใช่ๆโอ้แต่ถ้าเยาวชนน่าจะสู้ไม่ไหวครับผมเล่นแบบสนุกๆอะไรเงี้ยเป็นแบบงานดีเล็กมากกว่าอะไรเงี้ยจริงอ่ะส่งโหดแน่นอนโหดพี่มีการโคตรโหดเลยโฟร์สคุณก็พูดเกินตรงนี้ไม่โหดจริงๆถ้าจะเยาวชนสู้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วอองเลียอองเลียผมแบบว่าเป็นลูกน้องพี่กันอีกทีนึงผมเป็นเด็กเก็บบอลให้พี่กันโอ้โหก็พูดเกินตรงนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงละน้องผมก็พูดเกินละโหดนะดูผมไม่จริงจริงครับไม่จริงครับต้องมาเจอบอลผมก็ตึงเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเคยเห็นอยู่ปะเหมือนเคยเห็นคลิปแบบที่เวลาแบบมีเขาแชร์กันในเฟซอะไรเงี้ยเห็นแบบโฟนก็เอาเรื่องอยู่นะคุณแบบเลี้ยงบอลคุณยิงอ่ะผมเห็นอยู่ครับผมก็โหดเหมือนกันครับวันนี้เฮ้ยตึงอ่ะโคตรตึงอ่ะโคตรตึงอ่ะต้องเจอองลีน้องผมอ่ะน้องผมวันนี้ก็ตึงเหมือนกันไม่ตึงไม่องลีหายผมยังไม่หายเลยผมเลยเตะไม่ได้เป็นโกแทนแล้วกันอ๋อเดี๋ยวนะเพื่อนมีเพื่อนผมก่อนเจมินายเขาอยากมาไลฟ์ด้วยมาเร็วเดี๋ยวน้องเขาออกมาแล้วใช่ไหมน้องเขาขี้เสร็จแล้วครับเฮ้ยเอาเรื่องเกินที่ไหนเจมินายนี่อ่ะแล้วรับเจมหน่อยรับเจมหน่อยน้องโค้ดเอ้ยชีวิตเศร้านี่ไงสวัสดีครับเฮ้ยมาถึงก็มาร์กหน้าเลยเอาเรื่องเกินเออแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยพี่การครับผมมีเรื่องจะมาถามครับว่าไงครับน้องถามได้เลยฮะพี่เข้าห้องน้ำปล่อยของเสียนานไหมครับไม่ค่อยนานเหมือนผมได้ยินมีคนบอกว่าคุณแบบเข้าเป็นชั่วโมงเลยจริงไหมฮะโอ้ยไม่ถึงโอ้โหคุณเวอร์ครับคุณเข้าห้องน้ำเป็นชั่วโมงครับไม่ถึงคุณรู้ไหมแอลว่าที่ผมไปนอนฮะนอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณอาบน้ำนานมากแล้วก็คุณก็ขี้ไปด้วยผมก็เลยไม่ไหวแล้วผมง่วงนอนผมก็เลยไปนอนกับพี่นนท์เลยโอ้ยผมขอโทษแล้วกันผมขอโทษไม่เป็นไรผมให้อภัยวันนี้คุณน่ารักเอ้ยน่ารักคุณก็จิ้นเกินคุณก็น่ารักกันเกินเอออันนี้คือคำถามปล่อยของเสียนี่คือใครเป็นคนคิดครับเนี่ยใครเป็นต้นคิดเนี่ยเจมินายหรอหรือว่าโฟร์สไอเจมครับไอเจมเจมคนคิดเหรออืมอันนี้คุณกำลังแบบศึกษาหรือว่าทำวิจัยอะไรบ้างเนี่ยทำไมแบบถามเรื่องนี้อะไรเงี้ยไม่พี่คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าเริ่มมีคนล้อผมเยอะแล้วว่าผมเข้าห้องน้ำนานผมก็เลยอยากหาพวกแค่นี้ไม่มีอะไรหรอกเอ้ยต้องส่งจันวิกไปวิกเตอร์นะจันวิกเตอร์จันวิกเหรอผมชอบจันวิกมากโอ้จันวิกนี่ถ้าส่งไปกับคุณนี่สงสัยไม่น่าออกมาจากห้องน้ำน่าจะอยู่กันยาวน่าจะแบ่งกันใช้ทิชชู่แบ่งกันใช้ทิชชู่ด้วยเอ้ยแต่วันนี้น้องผมน้องโฟร์สเขาปล่อยเพลงใหม่คุณไปฟังกันรีบครับผมเห็นแล้วครับเดี๋ยวผมครับจะช่วยแชร์แล้วผมจะไปเต้นด้วยครับผมนี่ครับท็อปซี่จะช่วยเต้นครับสุดยอดเลยเพลงชื่อว่าอะไรครับเจมินายแคนดิเดตครับปล่อยคะแนนครับเอ้ยปล่อยอะไรนะเทคะแนนให้ฉันได้เปล่านี่คุณร้องได้หรือยังช่วยแม่เมตตาให้ฉันได้ไหมนี่โอ้โหผมรักคุณแต่ผมมีท่อนหนึ่งอาเจมินายโซเซอะไรสักอย่างวะใช่ครับผมตั้งใจจะร้องให้คุณเลยใช่ไหมโอ้มันคืออะไรนะ
มันจะร้องว่าอาอาจะเป็นไงเซมาฟังออกไหมวิ่งเหรออาอาจะเป็นไงเซมามันคืออาอาจะเป็นไงเซมาอ๋อจะไปไหนอยากร้องให้มันเป็นเจมินายโอ้จีนอีกแล้วช่วยด้วยจีนเหมือนกันต้องรีบจีนอีกแล้ว help 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 me แต่ผมจำได้ว่ามีท่อนนโยบายป่ะผมได้ยินคำว่านโยบายอยู่ตอนนี้อ๋อใช่มันจะร้องว่าช่วยเมตตาหรือฉันได้ไหมก็จะคอยตามใจ OA 24 OA จะขาดแล้วไม่มีพักเพื่อเธอนายโยบายว่าคือ how to make you smile แล้วก็ต่อโคเสียงเหมือนใน YouTube เลยอ่ะมันมีท่อนต่อด้วยเสียงใน YouTube เสียงหมูมันมีท่อนต่อจริงเหรอใช่ใช่ครับใช่ๆๆอยากย้อนเวลาไปบอกตัวเองนี่อันนี้ต่อตบปากตบปากผมก็ชงเกินเออชงเกินแล้วอย่างนี้เจมจะมีเพลงต่อจากโค้ดอะไรป่ะครับมีครับมีแต่ว่าตอนนี้ทำอยู่ยังไม่เสร็จครับผมเห็นคุณไปออกรายการพี่โตคุณร้องเพลงพอมากเลยอ่ะอุ้ยใช่เสียงดีมากเสียงดีมากผมดูอยู่นะอุ้ยบ้าจริงเขินนะผมเปิดฟังตอนผมเปิดฟังตอนขับรถเลยเฮ้ยเวอร์มากจริงเสียงดีมากเสียงดีเสียงดีมากแบบเสียงมีแบบคาแรคเตอร์มากอุ้ยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับในวันที่พวกเราป่วยทำไมในวันนี้พวกเราป่วยอะไรอ่ะช่วยไปร้องแทนหน่อยใครป่วยหมายถึงว่าถ้าที่ป่วยผมอาจจะต้องรบกวนโฟนและน้องเจมช่วยร้องนะฮะได้เลยได้เดี๋ยวเราน่าจะมีร่วมงานกันอีกในอีกไม่ช้าใช่ไหมโฟนเนาะได้แล้วแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยินดีเลยครับยินดีเลยทำไมเหมือนโฟนเจมินายรู้เลยว่าจะมีงานทำไมเราไม่รู้อะไรเลยอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่ารู้ที่เราบอกไม่ได้บอกไม่ได้ใช่อันนี้คือมังหน้ากี่นาทีครับเนี่ยน้องชายผมไม่รู้เหมือนกันแม่ผมเอามาให้อ่ะแม่ผมเพิ่งซื้อมาแล้วผมก็เอามาใส่เลยผมปกติเขาใส่กันนานกี่นาทีพี่20 นาทีจัดใช่ไม่คนนานมากเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหน้ามันจะนี่เกินอ๋อหน้าหน้ามันจะหล่อเกินเฮ้ยมันจะหล่อเกินเนาะขอร้องอย่าถอดมาร์กออกมานะเดี๋ยวมันจะหล่อไปเดี๋ยวมันจะหล่อเกินมันจะไปหล่อเท่าองลีโอ้โหพี่กันพ็อกซี่ได้ยังไงไม่ว่าโอ้โหคุณก็พูดเกินเป็นล่าสุดผมดูผมเพิ่งเห็นนี่ด้วยที่พวกคุณไปออกรายการเทพลีลาไปแข่งเกมอ่ะคุณก็โหดเกินทำต้องห้ามใช่ผมดูเทปว่าคนสนุกมากหนุกไว้ผมเก่งไว้ไว้นัดกันแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นคำต้องห้ามไม่คำต้องเชื่อมกันเฮ้ยพ็อกซี่ผมจะสู้ต้องได้ไม่ได้โพสผมว่าชนะผมว่าผมชนะเฮ้ยผมว่าผมชนะผมยอมก็ได้เรายอมเลยเหรอเรามาเวยอมเลยฮะแต่ว่าดูเหมือนกันนะเทปพ็อกซี่อ่ะที่มันเป็นแบบว่า3คำอ่ะใช่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 ครับรู้องลีแทบไม่ได้พูดไม่คือพี่เวงกับพี่เตอร์คือเขาโหดเกินอ่ะเขาแบบเขาโหดจริงอ่ะเขาเจนเวทีแล้วไงเขาเล่นมาเยอะแล้วเขาหลอกให้พูดอ่ะใช่แต่ผมเห็นโฟร์ดอยู่อ่ะโฟร์คุณแบบร้ายจริงอ่ะคุณทำคะแนนได้เยอะอ่ะคุณแบบหลอกให้เพื่อนพูดอ่ะผมจับได้เลยเนี่ยคุณหลอกเจมินาหลอกเพื่อนคนด้วยผมเห็นอยู่โอ้ยติ๊กเอาไปเลยประคิวประคิวกินอุ้ยคุณยังไม่ปล่อยของเสียแน่เลยทรงนี้โอ้ยโอ้เดี๋ยวผมยืดแบบนึงยืดก่อนเลยครับยืดก่อนเลยนี่มันลายอะไรวะเนี่ยมีทั้งการพูดเรื่องขี้นะครับมีทั้งการมีทั้งการประคิวเมื่อกี้เล่นบอลทั้งโปรโมทเพลงใช่ลายนี้รวมมิดครับรวมมิดสิครับกินกับอะไรก็อร่อยอุ้ยอะไรกินกับอะไรก็อร่อยอ่ะอุ้ยถ้ามีเป๊ปซี่ไงครับผมเอ้ตายแล้วตายแล้วอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวยอด
พรีเซนเตอร์นี่สุดยอดมากลูกค้ารักค่าลูกค้ารักพ็อกซี่และโฟร์เจมินายครับผมอ่ะผมเห็นพวกพี่ประจำเลยอยู่ตรงนั้นเนี่ยป้าย BTS อ่ะแล้วพี่ยืนถือแบบซี่ยังอยู่4น่ะผมเห็นทุกวันเลยเอาจริงเหรอมันขึ้นตลอดเลยอ่ะมันไม่ได้ขึ้นนะมันแปะอยู่ตรงนั้นมีหน้าแปะหน้าอโศกด้วยใช่แล้วผมเห็นหน้าพี่ทุกวันอ่ะเรายิ้มกันมาปีนึงแล้วพี่กันตรงนั้นอ่ะอ๋อเออจริงจริงไม่ร้อนอุ้ยร้อนอุ้ยป้าน้องสาวผมมาน้องสาวคุณคือใครอ้ายอ้าวอ้ายลูกแม่นิ่งหิงเหรอฮะลูกแม่นิ่งเหรอเออใช่ใช่ใช่คือตอนนี้คอมเมนต์ผมค้างไปสักพักซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อขึ้นอยู่ผมยังขึ้นอยู่คุณเฮ้ยพี่กันหล่อจังพี่กันมุมกล้องเดียวกับโฟนเลยใช่นะพี่กันแบบเวลาปกติพี่กันจะถ้าเป็นกล้องเซลฟี่อย่างเงี้ยพี่กันจะเอาให้เห็นแค่หน้าผากว่าครับอ๋อเหมือนปกติอะไรเงี้ยครับใช่แล้วแต่เพราะบางทีก็พี่จะมีขาตั้งไงแต่บางทีก็ที่อยากใช้ขาตั้งพี่ก็ใช้มือข้างนึงถืออะไรเงี้ยครับอ๋อเออพี่ผมเวลาพี่เซลฟี่พี่เซลฟี่ไงผมใช่ไหมมาถึงเซลฟี่แบบไหนอ่ะขอบคุณงานนะครับหรือว่าไงก็เซลฟี่เซลฟี่อ่ะก็ใช้มือข้างนึงถือแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ยูเจมที่รู้ป่ะไอ้เจมินายบอกผมว่าผมเซลฟี่แก่ผมเซลฟี่อย่างเงี้ยแก่มันจะเหลือที่ข้างบนไว้ทำไมอ่ะอยากรู้อ๋อหมายถึงว่าคือโฟล์ดเหลือข้างบนเยอะใช่ไหมใช่เป็นเหมือนนี่ไงรูปติดบัตรไงใกล้ไปป่ะไม่คุณต้องเอาหน้ากล้องลงหน่อยเออให้เออแล้วก็เอาออกจากหน้านิดนึงออกจากหน้านิดนึงก็จะเห็นวิวหรือจริงๆแล้วโฟสเขาตั้งใจได้เห็นวิวเยอะๆหรือเปล่าแบบวิวกว้างๆเขาบอกว่าใส่คอนเทนต์บนนี่ไงโฟสกำลังนั่งไลฟ์อยู่อย่างนี้ไงอะไรอย่างเจมส์นี่เกิดอะไรดูห้าอะไรนะพี่ไอ้ยังปกติเจมส์เซฟฟี่ไงถ้าเป็นเจมส์เซฟฟี่โอ้ตอนนี้ผมแก้ผ้าอยู่ดีพี่เฮ้ยดูหน่อยนะอะไรกันครับพี่อะไรกันครับว้านี่ไงไม่แต่ปกติผมจะเซลฟี่ก็สามารถไปดูใน IG ได้ครับ gemini_nt ครับเออเวลาองลีพ็อกซี่เซลฟี่เซฟฟี่อย่างองลียังไงครับอย่างองลีผมเซลฟี่ครับผมว่าจะเอาขึ้นมาแล้วก็ดีครับว้าดังมากโซคิวต์ปากอะเกินเนี่ยมาเขาจะอยากเป็นมัมมี่องลีกันหมดเลยเนี่ยคุณเซลฟี่แบบนี้ไงมัมมี่ใครเป็นมัมมี่ครับใครเป็นมัมมี่เฮ้ยอยากต่อยมวยเหรอโฟสเอ้าเพื่อนทำไมเปล่าอยากทำหลายอย่างจังอะงงผมอยากทำหลายอย่างมากผมเก็บกดมากคุณอยากไปต่อยจริงเปล่าเอ้ยผมอยากต่อยจริงผมอยากต่อยมวยจริงใช่ประมาณทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวผมชวนคุณไปคุณต่อยแถวไหนก่อนแถวไหนได้หมดอะแต่ว่ามันจะมีที่ตรงนวมินก็มีนวมินก็มีไกลบ้านคุณมันน่าจะไกลมากเลยนิดหน่อยก็ไม่นิดเท่าไหร่แต่ผมไปได้ถ้าต้องไปต่อยกับคุณอะผมไปได้แปลกแปลกเกลียดผมป่ะนะไม่หมายถึงว่าเราไปต่อยมวยไปต่อยกระสอบทรายอ๋อได้สิเดี๋ยวผมช่วยคนไปเฮ้ยแก๊งมวยเฉยอ่ะงงพี่การทำอะไรดีเราตีให้ดีกันไหมตีได้นะเจมตีได้ครับพี่ชวนผมทำอะไรผมทำได้หมดยกเว้นต่อยมวยครับไม่ชอบใช้กำลังเท่าไหร่กันดิวกันเดียวไม่ค่อยดีกันได้เนี่ยเอาพ่อองลีก็เล่นได้อยู่เนี่ยเราก็ชนโฟนไงเล่นคู่ดิได้สิโอ้โหครบสิใช่ครับผมมีใครตีกอล์ฟไหมพี่กันตีกอล์ฟเปล่าเฮ้ยผมยังไม่เคยลองเลยผมอยากลองอยู่นะผมเคยตีเมื่อหลายสิบปีที่แล้วแต่ก่อนอะตีกอล์ฟเออก่อนตีกอล์ฟตอนตีกอล์ฟ
ช่ต้องเจอกันสักหน่อยนะต้องเจอกันสักหน่อยแล้วก่อนทุกคนครับมีเรื่องจะสารภาพครับคือตอน4ทุ่มเนี่ยผมต้องไปสแตนบายถ่ายรายการโทรคุยโทรศัพท์อะครับโอ้ยได้ได้เลยครับได้เลยครับสู้ๆน้องเยอะสู้ๆครับฟอนผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณเหมือนกันครับคุณเหมือนกันนะครับไว้มีโอกาสเจอกันนะครับพี่ๆครับได้เลยครับพี่ช่วยแชร์เพลงแล้วอย่าไปซ้อมเต้นมาด้วยได้ไว้ปีเท่านี้ต่อยมวยด้วยกันนะเพื่อนได้ได้เลยนะได้เลยครับไว้เจอกันนะเพื่อนรักเจอกันครับครับเจอกันครับสู้ๆครับทุกคนสู้นะครับขับผ่อนครับผมฝากเพลงใหม่โฟนครับโฟนด้วยฝากเพลงใหม่เพื่อนผมด้วยครับครับฝากเพลงใหม่ด้วยครับพี่เดชนะครับไรเซอร์มิวสิกนะครับเจอกันนะครับน้องๆใช้แค่ครับผมครับคุณนายครับเจอกันฝันดีครับทุกคนครับ